ประชาชนที่อาศัยในต่างประเทศร่วมพิธ,ธรรีทำบุญทำบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชครับค่ำวันนี้ค่ำวานนี้สถานเอกอาคาัครราชทูตไทยณกกุงโศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสดันเจริญสุวรรณเอกอัครราชาทูตข้าราชาการสถานเอกอัครราชาทูตรวมถึงประสบกนิกรชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมซึ่งพิธีเริ่มต้นด้วยการสงบนิ่ง9นาทีจากนั้นเอกอัครราชาทูตกล่าวถวายความอาลัยก่อนจะเริ่มต้นพิธีสงฆ์นอกจากนี้คณะทูตานุทูตเอกอัครราชาทูตลาวประจำสาธารณรัฐเกาหลีและเกาหลียังเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเป็นจำนวนมาก ส่วนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองดาวินทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา7วันในเวลา9นาฬิการะหว่างวันที่14-20ตุลาคมณวัดป่ามหาบัวยานสัมปันโนดาวินถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากนี้ยังพร,ร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับประชาชนในกรุงเบิร์นประเทศสวิสแลนด์ เดินทางไปร่วมกันทำบุญที่วัดไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช